็พวกเราก็ขอยินดีต้อนรับคอนตี้อยู่ในงานวันนี้แล้วก็คอนตี้เดอะไลท์ด้วยนะคะกับงานเวียนเคโฮเดย์16 Single Kiss Me Fast Performance ค่ะขออนุญาตซาวด์เช็คสักทีละกันได้ค่ะทุกคน4เพลงที่ผ่านไปสนุกไหมคะเสียงดังใช้ได้มากค่ะสี่เพลงที่ผ่านมามีอะไรบ้างละตินนะคะเพลงแรกนะคะคาวิซูรุฟอร์จูนคุกกี้คุกกี้เสียงไทยค่ะเป็นชุดที่สีสันสดใสมากตอนเปลี่ยนชุดด้วยกันเป็นจุดดึงดูดสีดึงดูดดึงดูดตาข้างหลังมากเพลงที่สองนะคะจากฝั่งซีเจมโพเดซันเซคาวิเธออะคาวิค่ะสดใสจากเชียงใหม่สดใสจากเชียงใหม่เป็นแบบอิมพอร์ตของสดใสจากเชียงใหม่ถัดมาก็สดใสไม่แพ้กันชุดเซมสีฟ้าคล้ายๆกันเลยค่ะโอ้จริงด้วยวิ่งคือว่าซันไควิ่ง3ครั้งค่ะใช่แล้วและเพลงนี้เลยค่ะเพลงนี้เพลงอะไรเพลงนี้นิจิโนะราชารถไฟสายลุงค่ะเมื่อกี้ใครนั่งรถไฟไปกับเราบ้างคะไหนนั่งมาหมดเลยเปล่าทำมือไหนได้ไหมโอ้น่ารักมากน่าจะมีหลายโบกี้น่ารู้แล้วก็ที่จริงแล้วก่อนที่พวกเราจะแสดงโบกี้ในกระโดดเหมาทุกคนได้ดูอะไรกันเนี่ยได้ดูอะไรกันไหมทุกคนก็ได้ดู MV ของ Kiss Me กันไปแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างแบบอยากรู้ความรู้สึกทุกคนมากเลยสวยมากเหรอสวยมากดีใจอ่ะนี่เขายังไม่ได้ดูไหมคะถ้ายังไม่ได้ดูดูตอนนี้ก็ได้นะคะแต่จะได้ดูเห็นแบบความสวยงามของบีเคกับซีเจมพอดีจริงเมื่อกี้พวกเราก็แบบแอบนั่งดูกันใช่ใช่ตั้งแต่มาคาวดาวด้วยเนาะตั้งแต่ห้านาทีใช่ไหมอีกสี่นาทีอีกสี่นาทีแล้วก็สิบเก้าอะไรโมเน่สุดโมเน่สุดสิบเก้าอย่างนี้อยู่คนเดียวตื่นเต้นมากโมเน่ตื่นเต้นมากเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเพราะตอนเราอยู่ข้างหลังเราได้ยินเสียงกรี๊ดจากทุกคนเข้ามาใช่ใช่แต่ว่าเราพวกข้างๆมันเสียงดำมากนะก็เลยกลัวว่าแฟนคลับทุกคนจะได้ยินเสียงกรี๊ดของเราด้วยหรือเปล่านี่อยากรู้สองคนเด็กๆของเราสองคนนี้ชอบฉากไหนกันคะก็ต้องฉากแบบที่มามิงตอนนั่งโซฟาใช่ที่สุดสวยมากอันนั้นแซ่บของฟ้าใสเนี่ยจะชอบตอนช่วงโซโล่ค่ะชอบทุกคนไงก็เลยตอบว่าช่วงโซโล่เพราะว่าเห็นทุกคนเลยแล้วคือแบบทุกคนคือแบบบิดบอยบานสวยมากออกนอกโลกด้วยนะเห็นยังเห็นไปกาแล็กซี่เลยแมทยอดมากที่ไปถ่ายกันยังไงอ่ะต้องถามพี่ตัดต่อแล้วพี่เขาอยู่แถวนี้ไหมอ่ะบอกว่าสวยมากชอบเป็นพิเศษชอบพิเศษชอบท่อนที่โคตรอับจังพิมใส่ชุดเซมสวยมากแบบอย่างนี้กีดันข้างหลังน้องพิมพ์สวยมากเราชอบท่อนนี้ถ่ายเรียงกันมาแล้วเป็นน้องพิมพ์เห็นไหมใช่ชอบจังเลยจริงจริงโอ้ว้าวโอ้ว้าว my friendเพราะว่ารู้สึกว่า MV ของฮันนี่มีความแตกต่างจาก MV ที่ทำมาเพราะว่าปกติก็จะเป็นใน MV ก็จะมีชุดเต็มด้วยแล้วก็ชุดใน MV มันเป็นสตอรี่อะไรต่างๆแต่ว่าฮันนี่มี3ชุดใช่ไหมใน MV ใช่ค่ะมี3ชุดใช่อันนี้ก็มาปกติว่าเราไม่เคยทำ MV แบบนี้มาก่อนใช่รูปแบบแล้วมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็คือมันจะมีป้ายอยู่ตรงนี้อ้าวเป็นเขียนว่า BNK for day ใช่ฟิลแบบคล้ายๆมวยไทยอะไรจริงเหรอมันเป็นชุดเป็นยีนดูเมื่อกี้มันนิดหน่อยก็เลยเรายังไม่รู้แต่ดูอีกรอบดีกว่าจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้ไว้ให้แชมพูเล่าให้ฟังนะได้เลยจะได้รู้แต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้มีแค่ MV เท่านั้นนะคะวันนี้ทุกคนก็จะได้ดูเฟิร์สเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยค่ะไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยเราว่าก่อนที่จะถึงซีน16นะคะพวกเราก็ไม่ใช่มีโชว์แค่นี้นะคะมียังมีโชว์ที่สนุกมากๆอีกมากมายนะคะทุกกล่องพร้อมที่จะไปเพลงต่อไปหรือยังครับยังไม่พร้อมนะคะขออีกรอบนะพร้อมหรือยังโอเคทุกกล่องคิดว่าเป็นพร้อมแล้วรับชมกันแบบเพลงต่อไปได้เลยค่ะแต่ใครดีเนี่ยเยอะๆวะผมก็สวยเลยร่วมเป็น
ไรกันไหมคะไม่เหนื่อยเต็มที่โดนยังไม่เหนื่อยทั้งเหลือทั้งทุกคนเหรอคะเหนื่อยไหมคะโอ้ยน่ารักมากเลยพวกเราเต้นอีกรอบนึงไหมก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าเนื่องด้วยปัญหาทางสุขภาพของเน่แล้วก็โยเกิร์ตนะคะก็เลยเป็นน้องๆที่มีชื่อว่าน้องแพทและน้องมิชานะคะเป็นคนขึ้นแทนไงก็ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยนะคะเย้สุดยอดเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนตื่นเต้นกับซิงเกิล16 BK48 First Performance กันไหมคะอยากจะเห็นหรือยังคะที่สุดบอกและแน่นอนค่ะวันนี้เราไม่ได้มาแค่นี้แน่นอนใช่ไหมคะปีระยาจางโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันที่เราเคยพูดในไลน์ว่ามันเกิดขึ้นแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นแล้ววันนี้ค่ะทุกคนวันนี้พวกเรามีบุคคลกลุ่มหนึ่งทุกคนได้รู้จักใช่ไหมคะน้องฟอนใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเราไม่รอช้าดีกว่าไหมคะจริงค่ะฉะนั้นขอเชิญไปพบกับโชว์พิเศษของเราเลยค่ะWhat?
เป็นประกายมากสุดๆแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นประกายเป็นแววตาที่แบบพิเศษแบบว่าครับนี่มันอะไรกันซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับน้องๆนะคะบอกเลยว่าเราอยากจะให้น้องๆไหนๆเขามาใหม่แล้วตามธรรมเนียมเราต้องทำอะไรคะพี่จี้มันตรงวะแคสเฟสใช่คือเอางี้ดีกว่าพี่ว่าในเนี้ยมันต้องมีตัวตึงซึ่งเราจะรู้กันวันนี้แหละจริงจริงๆเราสองคนแอบไปส่องมาแล้วว่าใครเป็นตัวตึงบ้างคือแคสเฟสมันจะเป็นส่วนหนึ่งของคาแรคเตอร์ you know แล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไปอันนี้หนูคิดกันแล้วนะเลือกแล้วนะจนวันสุดท้ายนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วอยากฟังพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากฝั่งไหนดีนะฝั่งไหนคะฝั่งไหนฝั่งจีจี้เหรอคะจริงๆเนี่ยตอนซ้อมเราเริ่มจากฝั่งนี้แล้วจริงๆเพราะฉะนั้นวันจริงเราขอเริ่มจากฝั่งนู้นค่ะให้ทุกคนพูดว่าจิวนะครับหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่อจอหนูชื่อจอสละอิวจิวจอสละอิวจิวจอสละอิวอิวอิวจิวจิวจิวสวัสดีค่ะจิวเบียแคโบเบียค่ะคือพี่บอกเลยว่าฝั่งพี่เนี่ยเริ่มมาดีมากฝั่งคอนเต็มตัวนะเต็มตัวนะได้สิเราส่งตัวตึงคนนี้ก็เป็นตัวตึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะส่งไปเปิดเป็นคนแรกพร้อมไหมคะออกที่เราบัฟกันอย่างนี้เลยใช่บัฟกันอย่างนี้เลยโอเคได้เพราะฉะนั้นสู้ๆขอน้องดีนขอน้องดีนไปให้ทุกคนให้ทุกคนไปให้หน่อยว่านานานะคะไหนสุดที่แค่ก็มีนานาใช่ไหมมีได้เยอะเลยค่ะคาถานี้แปลว่าลอยลอยอะไรนะลอยนะ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 ผมค่ะสวัสดีค่ะนาบินเคียโปเต้ค่ะเห็นไหมฝั่งนี้มีไล่มนไล่เวเขาโดนตกกันไปเป็นแถวแล้วเนี่ยน่ารักน่ารักส่งคนนี้ดีกว่าคนต่อไปมีแววคนนี้แหละสู้เขาลูกหนูยื่นไมค์ออกไปขอให้ทุกคนพูดว่ารักเขานะคะทุกคนคะระวังหัวใจไว้ให้ดีๆนะเพราะว่าทุกคนจะโดนวิ่งราวราวพักรักเขาราวพักรักเขาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทาว BNK48 ค่ะออคิวออคิวค่ะยามาดูคนนี้ก่อนดีกว่าดูสิโหแค่เขายิ้มโลกก็สดใสแล้วอ่ะเออฟันไม่สู้แล้วพร้อมไหมคะพร้อมค่ะจัดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะถ้าหนูยื่นไมค์ออกไปทุกคนพูดว่านีย่านะคะทุกคนรู้กันใช่ไหมคะว่านีโม่เนี่ยมันเป็นปลาแล้วอะไรนะคะที่เป็นหัวใจนีย่านะคะนีย่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนีย่าบินเคโคเตียนค่ะบอกเลยนะแฟนคำหนักใจแล้วเฮ้ยฉันมีเมนตีคนดีไม่รอช้าไม่รอช้าคนต่อไปพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะค่ะก็ถ้าเกิดหนูพูดจบนะคะให้ทุกคนพูดว่าเมจินะคะทุกคนคะมาโหนรถเมไปกันนะคะหนึ่งสองสามเมไหนนะเมจิเมไหนนะคะเมจิขอบคุณค่ะเมจิเรียนเทปเรียนยังไงซีมีไหมหนูพี่มาแล้วรถเมย์มาละมาละรถเมย์มาแล้วแล้วเอาอะไรไปสู้ดีอะเอาอะไรไปสู้ดีอะไรนะคะเอาคนหล่อไปสู้เฮ้ยเป็นไงล่ะโยโย่ yeahอันไหนคนหล่อคะเชิญคนหล่อเนี่ยสวัสดีค่ะครับคนหนึ่งคนหนึ่งเดี๋ยวเขาพูดก่อนเดี๋ยวเขาพูดก่อนถ้านีนยื่นไมค์ไปให้ทุกคนพูดชื่อนีนนะคะ
ากเห็นคนขี้เกียจให้เรียกนินเรียกนินเรียกนินสวัสดีค่ะนินบีเคประเทศจีนหล่อจริงด้วยเอาละปักเมนเดินตามรอยพี่วีหรือเปล่าเฮ้ยไหนแบ่งก้าวสีแบ่งก้าวสีมีก้าวหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีเดี๋ยวเราไม่รู้ได้ไงว่าวีมีงงฮะใครๆก็รู้โอเคโอเคคนต่อไปดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้ำมนต์ไม่ใช่น้ำใจแต่ว่าถ้าทุกคนมีใจให้มารักน้ำมนต์นะคะสวัสดีค่ะน้ำมนต์ BNK โพเดตค่ะมีใจป่าวมีใจป่าวมีละมีใจแล้วเรามีอะไรดีอ่ะอุ๊ยคนนี้มีความสวยมีความสวยมากสวัสดีค่ะถ้าหนูยื่นมือไปให้ทุกคนพูดว่าอาลีนะคะอาลีอาลีแปลว่าสวยแต่ถ้าพี่ๆรักสาวหมวยก็ต้องรักรักใครนะคะอาลีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาลีบินเคฟอร์เดสค่ะเฮ้ยเจอสาวหมวยที่จริงใจละจริงปักเลยปักเลยแล้วฝั่งนั้นมีอะไรอีกไหมมีไหมมีไหมอุ้ยอะไรนะคะอย่าเติมอย่าเติมอันนี้เฉยๆนะหูพี่ไม่ดีแฟนปักคุณรู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโชว์เลยดีกว่าสวัสดีค่ะถ้าหนูยื่นมือไปออกไปทุกคนให้ทุกคนพูดว่ารักเกียวย่านะคะให้ทุกคนลงจะลนล่านะคะล่าอะไรนะล่าอะไรนะล่าเกียวยักษ์รักเกียวย่าล่าอะไรนะล่าเกียวยักษ์รักเกียวย่าขอบคุณค่ะรักเกียวย่าโดนล่าโดนล่าโดนล่าแล้วฝั่งนั้นเขามีผวนค่ะมาฝั่งเรามีอะไรต่ออีกไหมคะมีแน่นอนค่ะเฮ้ยทุกคนสัญญากับหนูก่อนนะคะว่าจะไม่ขับก็ถ้าหนูยื่นไมค์ออกไปข้างหน้านะคะให้ทุกคนเรียกชื่อสาวน้อยดังๆนะคะโอเคไหมโอ้แม่สาวน้อยตอนนี้เธออายุ18ปีวันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาอยู่บนเวทีนี้โอ้แม่สาวน้อยอะไรนะยังไม่ค่อยดีเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้แม่สาวน้อยวันนี้ค่ะสาวน้อยขอบคุณค่ะสาวน้อยบีเอ็นเคฟอร์ดีค่ะโอ้ยอย่างนี้สาวน้อยต้องเปลี่ยนแคทเฟสทุกปีเลยป่ะคะเนี่ยเออมีลูกเล่นนะมีลูกเล่นใช่ไหมมันจะไม่ซ้ำทุกปีถือว่าแบบใหม่นะเป็นการอัปเดตอายุพี่ไม่เคยเลยนะตั้งแต่เข้าวงมาเห็นใครเป็นเวอร์ชันนี้จริงพี่ให้ตำนานรุ่น5ฝากรักคาเฟ่เปลี่ยนทุกปีอันไหนฝั่งโนมีอีกหรือเปล่ามีค่ะเฮ้ยโอ้ยเขาก้าวมาอย่างนุ่มนวลคนนี้ถ้าหนูยื่นมือออกไปให้ทุกคนพูดชื่อว่าไข่มุกนะคะอ่ะกระกุ๊กปิ๊กไข่มุกกระกุ๊กปุ๊กปิ๊กขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไข่มุกเบียนเคโปรเทสค่ะมาแล้วนะปิ๊กแล้วปุ๊กปิ๊กน่ารักอ่ะเอาจริงแคฟเฟ่ที่ดูยาวไปเลยอ่ะคือมันไม่ต้องมีอะไรก็ได้นะมันก็น่ารักได้เนาะจริงเราครบอย่างพี่ลืมเลยค่ะอย่างข้อสุดท้ายตามหลักแล้วเนี่ยพี่เนี่ยรู้ไหมว่าพี่เนี่ยอยู่ยูนิต N5 ค่ะคุณพี่แล้วทุกคนใน N5 เนี่ยจะต้องตัวตึงซึ่งตามธรรมเนียมคนสุดท้ายเนี่ยจะต้องทำให้จึ้งที่สุดโอ้ใช่เราไม่ได้แกล้งเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เราแบบมันจริงจริงคือดูหน้าพี่ด้วยพี่จริงจังเอ้ยรับน้องอะทุกคนโดนรับน้องเริ่มเลยดีกว่าก็ถ้าหนูยื่นมือไปให้ทุกคนพูดว่าพี่แนวได้ไหมคะได้ค่ะไหนพี่แนวอะไรนะพี่แนวแล้วถ้ามีคนทักให้บอกว่ารักพี่แนวรักพี่แนว
คุณเจ้าชู้สวัสดีค่ะแนวเบียนเคโปเดนค่ะพี่จี้คะให้ผ่านไหมคะสมมงคืออะไรรู้ปะสุดพี่รู้สึกพี่จะเก็บไปฝันนะพี่แนวพี่แนวจริงจริงนี่ลุ้นมากว่าเออจะกี่รอบนึกว่าจะสร้างตำนานอีกคนนึงแบบตะโกนพี่แนวสักสิบรอบเลยเหรอเลยค่ะเรียบร้อยเป็นไงบ้างครบละรู้สึกว่าเฮ้ยน้องๆแบบทำกันบ้างมันเลิศมากทุกคนน่าจะแบบได้รู้แล้วว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงต่อไปเนี่ยอยากให้แบบว่าน้องๆพูดถึงความรู้สึกดีกว่าที่วันนี้เนี่ยเราได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนแรกเรามาฐานะคันดิเดตวันนี้เรามาในฐานะเมมเบอร์บีนเคโฟเดนแล้วรู้สึกยังไงบ้างในวันนี้ตื่นเต้นไหมคะมีใครอยากตอบใครอยากตอบก็ตื่นเต้นโอ้แม่สาวน้อยก้าวมาเลยใช้ได้นะนี่ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ต่างจากตอนขึ้นเวทีตอนเป็นแคนดิเดตค่ะเหมือนว่าอันนี้มันเป็นครั้งแรกในการเปิดตัวในฐานะเบียนเคโปเดียกรุ่นที่5ด้วยแล้วก็มีความกังวลอยู่ว่าแบบเราจะทำได้ดีไหมแล้วก็มันมีความกดดันหลายอย่างอยู่ค่ะแต่ว่าพวกเราก็เต็มที่มากๆหวังว่าทุกคนจะชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเราเบียนเคโปเดียกรุ่น5ในวันนี้นะคะตอบได้ดีตอบได้ดีมีใครอยากจะแบบตอบอีกคนไหมคะขอแบบครับเฮ้ยน่ารักโอ้ยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะเราตั้งใจซ้อมกันมาเยอะมากๆค่ะพอซ้อมประมาณ1อาทิตย์ค่ะทุ่มเทมากๆค่ะพอมายืนอยู่บนเวทีนี้เจอหน้าทุกคนก็พวกเรามีความสุขมากๆเลยค่ะสดๆอ่ะงานเห็นเมื่อกี้น้องๆแสดงเพลง BMK48 กับ Heavy Rotation ไปอยากถามว่าเพลงนี้ยากไหมคะเราซ้อมนานไหมใช้เวลาซ้อมนานไหมก็หมูนะคะใช้เวลาซ้อมกันประมาณ6วันค่ะใช่ทั้ง2เพลงเลยค่ะทั้ง BMK แล้วก็ Heavy Rotation เลยก็รู้สึกว่าแบบพวกเราก็มีเวลาน้อยแต่ว่าก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดเลยเท่าที่พวกเราจะแบบมารวมตัวกันได้ใช่ค่ะโอ้ตอนจริงแม่ไม่ได้ฟังคำตอบเลยมีน้องน่ารักน่ารักอะเหมือนโดนมนต์สะกดแต่เขาซ้อมกันแค่6วันเองนะ2ทีก็คือไม่ถึงอาทิตย์ถ้าเป็นเราตอนนั้นเราซ้อมเท่าไหร่3วันไม่รู้บับไปก่อนเราเล่นเก่งมากเก่งเวลาน้อยมากใช่กับแบบว่าการที่ต้องรับท่าใหม่ๆอ่ะมีใครอยากจะพูดอีกสักคนนะคะมาแล้วคนนี้ไหนทำท่าให้ดูก่อนป่าละลูกปุ๊กปิ๊กลองอีป่ะลองอีป่ะเอาอีกปลาปุ๊กปุ๊กปิ๊กปลาปุ๊กปุ๊กปิ๊กเออน่ารักเดินตกกันดิเดินตกเราก็ตั้งใจซ้อมกันมากแล้วก็ทุ่มเทกันมากๆก็เพราะว่าหลายคนก็พื้นฐานไม่เท่ากันแล้วก็ทุกคนพยายามมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากพวกเรารุ่น5ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเออเดินมีไหมคะไม่น่ามีแล้วไม่น่ามีคำถามไหมคะมีหรอหนูตอบฮะหนูตอบใช่ไหมโอเคถ้างั้นพี่เปลี่ยนคำถามเลยว่ะอยากตอบใช่ไหมใช่อ่ะโดนใจพี่เลยเดี๋ยวพี่คิดให้คือพี่อยากสอบถามว่าวันนี้เนี่ยพี่แนววันนี้น้องจี้จะถามพี่แนวนะได้ครับน้องจี้อ่ะจะถามพี่แนวว่าวันนี้เนี่ยเรามาโชว์ใช่ไหมแล้วเราเห็นแฟนคลับเป็นครั้งแรกแล้วเราแบบเฮ้ยเราเป็นบีนเคแล้วเราจะทำท่าไงก่อนเฮ้ยพี่แบบว่าได้เป็นแล้วใช่ค่ะอยากให้พูดความรู้สึกขอบคุณแฟนคลับว่าเฮ้ยวันนี้เราทำได้แล้วอยากพูดอะไรกับเขาไหมได้ค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่าแฟนคลับทางหน้าจอนะคะเพราะว่าพวกเราเป็นแคนดิเดตรุ่น5ที่ตั้งใจกันมากแล้วก็ผ่านการทดสอบอันยังแบบทรหดหดสูหดหูหดสมสุดสุดสุดไปเลยค่ะก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นสมาชิกเป็นครอบครัวหนึ่งใน48กรุ๊ปนะคะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้รุ่น5ด้วยนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมเวทีกับรุ่นพี่พี่จี้สัญญาแล้วนะคะว่าจะให้หนูอยู่เอ็นไฟด้วยอุ๊ยเอาละนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่งานเดียวที่จะได้เจอรุ่น5ในวันนี้หุ้ยยังไงสปอยได้เลยหรอได้ไหมอ่ะพี่แนวเป็นใครพี่แนวประกาศอะไรก็ได้เลยใช่ไหมได้ไหมคะเริ่มเลยพี่เชิญอนุญาตแล้วค่ะทุกคน
นอกจากจะเจอพวกเราในงานนี้แล้วนะคะก็จะได้เจอพวกเราในงานมาสเตอร์ลีพอดีมากพอดีมากว่าปูนพี่เนี่ยคนไม่พอต้องการสตาฟด้วยเฮ้ยหนูนึกว่าจะได้ไปล้างจานก็ฝากด้วยนะคะเตรียมตังค์ไว้เยอะๆนะคะทุกคนมากันไหมคะทำไมเสียงเบาจังเลยอ่ะมาไหมมาไหมมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยไปทั้งพวกเลยเนี่ยจริงพี่จริงๆของเราน่าจะเท่าไหร่80กว่าคนถึงไหม80คนถึง80คน80ชีวิตผู้หญิงน่ารักน่ารักมีความสามารถจริงมีเสน่ห์มาเจอกันนะคะงานมัสลีวันที่เท่าไหร่คะ24 25 26กุมภาพันธ์นี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์จันทร์นี้นะคะมาเจอกันได้ที่เจเจฮอลล์นะคะแอดเจเจหมอนะคะเจเจหมอโอเคเจเจหมออ่าวันนี้เราได้รับชนรุ่น5ไปแล้วก่อนที่เราจะเริ่มแสดงเนี่ยเรามีแบบว่าเฮ้ยเรามีอะไรให้ดูไปแล้วนะแน่นอนว่าเอาจริงเสียงดังมากก่อนที่เราจะแสดงเพลงแรกคุกกี้นั่นก็คือมิวสิกวิดีโอซิงเกิลที่16ค่ะชื่อเพลงว่าโอ้ยไม่ดังเลยอ่ะเพลงว่า Kiss Me เพื่อนเพื่อนได้ยินไหมนะเพื่อนบอกไม่ดีเลยจี้ขออีกทีโอเคขออีกทีดังๆได้ไหมเพราะว่าเพื่อนกำลังเปลี่ยนชุดเพราะว่าตั้งใจที่จะเต้นแบบมันเมนแดนทั้งหมดเพลงชื่อว่า Kiss Me คิดว่าทุกคนพร้อมแล้วกับซิงเกิลที่16ใช่ชื่นใจเพราะฉะนั้นนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเตรียมเสียงกรี๊ดไว้ให้ดีๆเพราะว่าต่อไปนี้ทุกคนกำลังจะได้รับชมโชว์สุดพิเศษเพราะฉะนั้นเชิญรับชมโชว์ต่อไปได้เลยค่ะมาเสียงเลยWe'll be right back.
อนที่จะไปคุยกันนะคะก็ขอเชิญเพื่อนๆ Miss Girl ขึ้นมาก่อนนะคะยืนตรงกลางเลยลูกเก็บดันนิดนึงยืนตรงกลางเลยมาเลยก็สวัสดีค่ะทุกคนเย้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ2เพลงเพลง Under Girls กับ Next Girls นะคะก็ขอเชิญซิสเตอร์แนะนำเพลงให้หน่อยค่ะก็เพลงนี้เพิ่งจบไปนะคะเพลงแรกที่เต้นไปก่อนนะคะก็เพลงชื่อว่าคุโรมิคุโรมิโตคุโรมิคุโรมิคุโรมิโตไดอะล็อกนะคะหรือชื่อภาษาไทยว่าแล้วต้องทำยังไงล่ะฝากด้วยนะคะกับอีกเพลงหนึ่งชื่อว่าของ Under Girls นะคะก็ชื่อภาษาไทยคือที่หนึ่งตรงนั้นเป็นฉันได้ไหมนะคะชื่อออริจินอลภาษาญี่ปุ่นก็คือดาเรโนโกโตโบอิจิบันไอชิเตรุค่ะฝากด้วยค่ะยังไงต่อคะถ้าไม่มีใครโอเคก่อนเลยต้องถามเซนเตอร์ก่อนคุณถามอะไรผมหันไปเจอคนสวยไงแต่วันนี้เซนเตอร์สวยกว่าใช่ไหมทุกคนใช่คือเอาจริงนะพอมายืนข้างกันปุ๊บอันนี้ปิดตั้งแต่นี่ถึงนี่ฉันมาทำอะไรที่นี่นี่เหรอเล่นเป็นน้ำเงินกับม่วงมากอันนี้ข้างแบ่งกันใหญ่ชัดเจนใช่ก็เรียกได้ว่าเซนเตอร์ฝั่งนี้ก็เท่แล้วก็สวยมากๆเหมือนกันค่ะสวยมากเซ็กซี่มากโอเคค่ะเราก็ชมกันเองอยู่แค่นี้เนาะวันนี้ถามว่าวันนี้ลูกเกดเป็นยังไงบ้างดีกว่าก็คือมีเวลาแบบว่าซ้อมน้อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบตอนซ้อมพี่ทุกคนคือแบบตั้งใจแล้วก็แบบพอมันเป็นภาพเราคือแบบหูทุกคนแบบเต็มที่มากกับเพลงนี้แต่ว่าพอเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเลือกเพลงมายังไงอะไรใช่ไหมก็คือตอนแรกมีเพลงให้เลือกแบบประมาณนึงเหมือนกันแต่ว่าพอเราเห็นท่าเต้นเพลงเนี่ยก็คือแบบชอบเลยต้องเป็นเพลงที่แบบว่าเพื่อนๆต้องออกกำลังกายนิดนึงโอเคพี่เชื่อไม่สงสารตัวเองเลยตอนนี้พี่ว่าไม่นิดนะใช่ไม่นิดเลยคือพี่หันไปหาลูกเมดพี่คืออาบน้ำมาไม่ทราบว่าเธอไปน้ำตกมาหรือจะทำให้ทุกคนเป็นทางหูดูเองค่ะทุกคนฝากพี่ด้วยกันพี่แพนด้าเลือกเพลงยังไงได้ข่าวว่าแบบทำกันบ้านเข้มข้นเหมือนกันใช่ไหมโอ้เข้มมากเลยไม่ได้ดูบ็อกกิ้งกับท่าเต้นเลยเลือกเฉพาะว่าเพลงเลยค่ะเพราะว่าฟังปุ๊บรู้สึกว่าท่อนโซโล่หรือท่อนฟิมิกต่างๆมันรู้สึกว่าน่าจะแบบส่งความเซ็กซี่หาทุกคนได้เพราะว่าในนี้ก็ทั้ง2เพลง2สไตล์ของเราทั้ง Next Girl และ Under Girl ก็ไม่เคยมีดีบีเคมาก่อนเหมือนกันใช่ก็ขอฝากด้วยนะคะแล้วสองเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบว่าแปลกใหม่ใช่ไหมแปลกใหม่มากๆเลยตื่นเต้นต้องถามเพื่อนว่าเพื่อนชอบไหมดีกว่าเพื่อนชอบใช่ไหมโอเคใช่ไหมยิ้มแบบเกรงๆแล้วแฟนคลับชอบไหมคะชอบไหมนะคะชอบอุ้ยถ้างั้นก็รอดู MV ต่อไปแหละอันนี้ต้องมาแบบพี่คิดนะเพลงนี้มันต้องมาแบบเท่ๆแน่ๆเลยมันต้องเดินแบบสับๆหน้าตึงๆสรุปก็คือเดินมาไม่ใช่ผิดคาแรคเตอร์เลยเพราะดูจากบ็อกกิ้งแล้วมันมีดูเป็นสยายปีกใช่ป่ะทุกคนเป็นนกสยายปีกทุกคนเป็นนกส่วนพี่เป็นวอนอ่ะโอเคโอ้ยพี่เราก็เป็นเหมือนกันเราต้องบอกก่อนว่าคอนเซ็ปต์เพลงเราเป็นยังไงคอนเซ็ปต์เพลงเราเป็นโรบอทเป็นโรบอทหน้าตายที่เซ็กซี่ค่ะเขาบอกว่าความเซ็กซี่ของเราที่มันอยู่ที่เปลือกภายนอกมันเป็นเหมือนปลวกบอนัทแต่ถ้าเปิดไปข้างในแล้วจะเห็นความเซ็กซี่ผ่านแบบทางจิตวิญญาณของเราเองมันก็เลยเป็นแบบว่าลองปอกเปลือกบอนัทดูไหมมีอะไรข้างในให้เราลุ้นดูนะคะเรียนแบบนี้นกขอกินบอนัทได้ไหมได้ค่ะบอนัทอร่อยเลยสรุปว่าฉันเป็นโอเคเหยื่อของหุบตู้อาหารชั้นหนึ่งแล้วเราเป็นอะไรคะคอนเซ็ปต์เพลงเราคอนเซ็ปต์เพลงเราถามพี่บ็อกเกอร์ดีกว่า
อนเซ็ปต์เปิลมองว่ามันเป็นยังไงโอ้คอนเซ็ปต์เพลงเราค่อนข้างจะซับซ้อนมากเลยเพราะว่าเหมือนมีอะไรนะ Morbius something ที่ Morbius ใช่ให้ทุกคนต้องเห็นตอนแรกที่เซ็นเตอร์ทำท่าใช่ไหมคะนี่คือมันเหมือนเป็นรูปทรงที่เหมือนเขาเรียกอะไรไม่มีจุดสิ้นสุดถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือมันเป็นรูปทรงที่มีที่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมีความหมายอินฟินิตี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นซึ่งเราเอามาเปรียบเทียบกับเหมือนกับความรักหรือว่าของรักถูกต้องหรือว่าการต่อสู้ใดๆมันลึกซึ้งถูกต้องซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่เข้าใจเข้าใจเราเข้าใจความเข้าใจเราอาจจะไปเฉลยเพลงต่อไปก็ได้โอ้ยก่อนอื่นเราขอเมื่อตอนต้นเรามีถามเรื่องชุดไปแล้วใช่ไหมคะเรามีเรื่องอวดเรื่องชุดไปแล้วเรามีแบบดีเทลหรือว่าใดๆอยากจะแบบพิเศษในชุดเรานะดีเทลกับว่าจะให้ทุกคนไปอ่านในหนังสือสัมภาษณ์มากกว่าหนังสือดีเทลตอนนี้ก็ใกล้จะวางขายหรือวางขายแล้วก็นะคะติดตามที่เพจ Official นะคะ BK Forte และ CG Forte ค่ะและนะตอนนี้นะคะก็ขอส่งเวทีให้กับเพลงต่อไปดีกว่านะคะทุกคนพร้อมไหมคะขออีกรอบได้ไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะมาพบกับเพลงต่อไปเลยค่ะWe'll be right back.
เลิศค่ะทุกคนเป็นเพลงที่พี่ในพี่อะรู้สึกว่าพี่ไม่ได้เหนื่อยเลยนะจริงค่ะพี่มิ้นไม่มีใครเหนื่อยขนาดเจนเนี่ยก็เป็นลมใช่มาพูดถึงกำลังมาพูดถึงเพลง Kiss Me ของเราดีกว่านะคะอยากพูดถึงการทำงานแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าแปลกใหม่สำหรับพวกเรา BNK แล้วก็ TGM 4DM ค่ะเดี๋ยวให้น้องพิมช่วยเล่าดีกว่าได้เลยค่ะก็ความพิเศษของครั้งนี้เนาะเราได้ร่วมกับJYP นะคะ Publishing มาช่วยโปรดิวซ์เพลงด้วยแล้วก็ยังมีพี่ไฮจาก Paper Pain นะคะมาช่วยแปลเนื้อไทยอีกแถมยังมีจุนเซนเซนะคะคนที่คิดท่าเต้นรู้มานะคะมาออกแบบท่าเต้นเพลงนี้ให้กับเราด้วยค่ะใช่ค่ะท่าเต้นแบบนานาชาติจริงค่ะรวมแบบ3สัญชาติเลยค่ะใช่ทุกคนก็จะเห็นจากท่าโซโลของเราที่แบบตุ๊ดๆๆๆมีความแบบรู้มือมากด้วยใช่ค่ะทุกคนเหรอว่าอยากเล่นเล่นเต็มก็รู้สึกสนุกมากเป็นความแปลกใหม่ด้วยของซิงเกิลนี้ใช่ไหมคะก็เมมเบอร์หลายๆคนชอบมากแล้วทุกคนล่ะคะชอบไหมคะมันจะไม่พอหรือเปล่าพิมเฮ้ยอีกขอดังอีกนิดนึงได้ไหมคะทุกคนทุกคนชอบไหมคะเลิศปอสละอินมากค่ะทุกคนแล้วมีใครอยากพูดต่อไหมนะพูดถึงแบบว่าท่าเต้นมันท่าเต้นจากเซนเซที่คิดเพลงรูเมอร์ใช่ไหมคะใช่พูดถึงบรรยากาศตอนซ้อมด้วยกันของแพนเค้กจะบอกว่าปกติแล้วเราจะเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะทุกคนแต่ครั้งนี้แบบสเปเชียลมากคือเซนเซเขาแบบว่าบินมาเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรียนถึง2วันเลยค่ะใช่แต่ว่าบรรยากาศคือถามว่าตึงเครียดไหมก็เอาเป็นว่าทุกคนก็สนุกสนานแล้วก็เอนจอยแล้วก็พร้อมที่จะรับท่าเต้นใหม่ก็หวังว่าทุกคนจะโชว์ท่าเต้นกันนะคะใช่ทั้งพูดจบไปแล้วมีใครอยากจะพูดอีกไหมคะมีไหมมีพี่มุกมีพี่มุกเฉยๆค่ะน้องแชมป์เวอร์มากคือทุกคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าซิงเกิลที่16เปิดตัวแล้วเราสามารถพรีออเดอร์ซิงเกิลนี้ได้ยังไงบ้างว้าโอ้โหตื่นเต้นวันนี้หนูมีสิ่งหนึ่งมาให้ทุกคนดูค่ะขอเชิญขอชื่อว้าวสิ่งที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือ BNK48 16 single นะคะซึ่งเป็นมีทั้งหมด2แจ็คเก็ตด้วยกันนะคะเป็นแจ็คเก็ตสีชมพูและสีฟ้าซึ่ง2แจ็คเก็ตนี้จะเปิดพรีออเดอร์ต่างกันใช่ไหมคะน้องพิวใช่ค่ะงั้นเรามาเริ่มที่แจ็คเก็ตแรกสีชมพูค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแจ็คเก็ตแรกนะคะจะเปิดพรีออเดอร์นะคะวันที่28กุมภานะคะถึง30มีนานะคะเวลา9โมงนะคะ9โมงตรงนะคะทุกคนซึ่งในนี้มีความพิเศษด้วยค่ะทุกคนใช่ค่ะเพราะว่าเราจะมีเซลฟี่การ์ดค่ะเป็นเวอร์ชัน A ถูกปกติเราไม่มีใช่แต่ครั้งนี้เรามีถูกต้องแต่ว่ามันมีความต่างจากปกติอยู่อย่างนึงซึ่งปกติแล้วเราจะมีดิจิตอลอีเวนต์ทิเก็ตถูกไหมคะซึ่งครั้งนี้ดิจิตอลอีเวนต์ทิเก็ตมันจะไม่ใช่แค่แฮนด์เชคอีเวนต์แต่พวกเราได้ถือกำเนิดกิจกรรมใหม่ถูกนั่นก็คือนั่นก็คือ BNK48 and CDM48 Kiss Me Fun Day ค่ะซึ่งมันเป็นยังไงคะน้องพิมซึ่งมันจะคล้ายๆกับงานวัดค่ะทุกคนเฮ้ยแล้วก็จะมีเมมเบอร์นะคะประกวดนางสงกรานต์แต่ว่าคืองานสงกรานต์นี่แปลว่ามันวันที่เท่าไหร่คะมันวันที่30 31มีนาคมนะคะโอ้ Coming Soon ค่ะทุกคน Coming Soon นะคะใช่ค่ะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยถูกต้องก็ทุกคนที่มาร่วมงานก็จะได้เล่นกิจกรรมกับเมมเบอร์นะคะใช่รวมถึงได้ขออาจจะได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยเนอะไม่ธรรมดาถูกต้องอันนี้นะคะก็คือแจ็คเก็ต1นะคะที่เป็นสีชมพูแล้วแจ็คเก็ต2นะคะน้องพิมค่ะแจ็คเก็ต2นะคะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยค่ะแต่ว่าเราแตกต่างตรงที่ว่าแจ็คเก็ตนอกนะคะจะเป็นชุดเซมสีฟ้าค่ะทุกคนว้าวซึ่งพิเศษมากๆไม่เหมือนกับล็อตแรกเลยแจ็คเก็ตแรกไม่เหมือนกันนะแถมยังมีเซลฟี่การ์ดที่เป็นเวอร์ชัน B ด้วยค่ะทุกคนไม่เหมือนกับเวอร์ชัน A แ
ไม่ครบถูกและดิจิตอลอีเวนต์ทิเก็ตก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะพี่ฮูเพราะว่ากิจกรรมก็คือแฮนด์เชคอีเวนท์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองถูกต้องในวันที่ในวันที่20 21มีนาพลังงานแล้วกันเอ้ยเมษาค่ะเมษายนนะคะก็ถือว่าซิงเกิลนี้มีอีเวนท์ให้พวกเราได้มาเจอกันเป็นอีเวนท์ใหญ่เลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นอีเวนท์ที่แปลกใหม่มากๆก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเจอกับพวกเรากันเยอะๆเนาะใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่จบใช่ไหมคะพี่ยังค่ะขอเชิญอันต่อไปเลยค่ะเฮ้ยว้าวแกไหนน้องพี่มาอธิบายให้พี่ฟังหน่อยนี่ค่ะทุกคนลุ้นรับลายเซ็นบนแจ็คเก็ตเฮ้ยแกปกติเราไม่มีจริงอันนี้คือเมมเบอร์จะมาเซ็นให้ทุกคนนะคะแต่ว่ามันเป็นสุ่มก็คือถ้าคุณพรีออเดอร์1อันก็จะมี1สิทธิ์ก็ส่งให้ทั้งละใช่ใช่จะงงเนาะเราจะประกาศรางวัลนะคะวันที่26เมษายนใช่ก็คือได้มาใส่ก็คือให้เปอร์เซ็นต์สดกับหน้าเบอร์ไม่ใช่ไหมหรือว่ายังไงอันนี้ต้องรอประกาศข่าวสารจากทาง BK48 Facebook นะคะใช่ค่ะก็คือถ้าทุกคนซื้อเท่าไหร่ก็มีสิทธิ์เท่านั้นถูกใช่ค่ะจากเมมเบอร์ยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากถูกต้องโอเคค่ะขอยันเรามาสรุปกันดีกว่าค่ะความแตกต่างและความเหมือนนะคะความเหมือนของสองแจ็คเก็ตนี้นะคะคือปกข้างในจะเป็นชุดเซมสีขาวอันนี้เลยถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็จะมีซีดีที่เหมือนกันนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ตัวมินิโฟโต้บุ๊กนะคะก็จะได้เป็นมิวสิกโค้ดแทนนะคะใช่มิวสิกการ์ดมิวสิกโค้ดใช่ค่ะแล้วก็ยังจะมีสิ่งที่แตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างกันใช่ค่ะสิ่งที่แตกต่างกันก็จะเป็นปกข้างนอกนะคะที่จะเป็นเวอร์ชัน A กับเวอร์ชัน B ก็คือชุดสีชมพูกับชุดสีฟ้าค่ะถูกต้องค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นใน MV ของพวกเรานะใช่ค่ะแล้วก็มีเซลฟี่การ์ดที่ไม่เหมือนกันใช่ใช่แล้วก็ดิจิตอลอีเวนท์ทิเก็ตด้วย2งานที่ไม่เหมือนกันถ้าใครอยากไป2งานต้องซื้อ2แจ็คเก็ตนะคะใช่ค่ะเพราะว่าไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นะคะถูกต้องค่ะก็โอเคนี่ก็ประมาณนี้ถูกต้องแล้วนะคะใครอยากสนใจนะคะอย่าลืมไปติดตามได้ที่ BK Project Official Facebook นะคะโอเคค่ะก็กลับมารวมกันเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะงั้นขออนุญาตฝากกิจกรรมต่อไปเพราะว่าซิงเกิลนี้พิเศษมากค่ะทุกคนเรามีกิจกรรมที่ชื่อว่า Cover Dance Contest ค่ะเหมาะสำหรับคนที่แบบสนใจแบบสายเต้นอะไรอย่างนี้เต้นไม่เป็นก็ลองดูได้นะคะเปิดรับสมัครนะคะวันที่23กุมภาพันธ์นะคะจนถึงวันที่27มีนาคมนะคะสามารถมาส่งออดิชั่นกันได้สมัครกันได้นะคะจะใช้เพลง Kiss Me ให้ฉันได้รู้เนี่ยนะคะออดิชั่นนะคะแล้วก็เกิดใครผ่านรอบแรกนะคะเราก็จะมาเจอกันอีกทีนะคะสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่19เมษายนนะคะที่กรุงเทพนี่แหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอประกาศสถานที่กิจกรรมต่างๆอีกทีนะคะติดตามได้ทางเพจ BK Project Facebook เหมือนกันค่ะใช่ไหมคะพี่สตางค์ใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนนะคะสามารถที่จะไปกดนะคะสามารถส่งใบสมัครได้ทาง Google Form เลยนะคะใช่แล้วแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะสิ่งที่จะต้องส่งนะคะก็จะเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็จะเป็นชื่อทีมของเรานะคะว่ามีใครบ้างเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องส่งเนี่ยมีอยู่2อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะจะต้องเป็น full clip full performance นะคะที่จะลงในช่องทางของ YouTube นั่นเองนะคะซึ่งต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็จะต้องลงเป็นท่อนdance break นะคะในช่องทางของ TikTok นะคะก็ลงทั้งหมด2คลิปด้วยกันใน performance ใน YouTube อันนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในทางของ TikTok นะคะ2คลิปต้องเป็นสาธารณะนะคะแต่ความจริงค่ะน้องพิมทำไมคะพี่สถาคือคนที่ชนะจะได้เงินรางวัล 100,000 บาทพี่หนูอยากเข้าร่วมด้วยทีมนะคะ3คนถึง16คนนะคะพอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยแต่ไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่ได้เงินนะโอ้ my god คนที่ชนะนะคะจะได้ทำ dance workshop กับพวกเราด้วยค่ะเป็นตัวแทนเมมเบอร์จาก Kiss Me ค่ะใกล้ชิดมากก็คือเราเป็นทั้งเมมเบอร์และเป็นทั้งเซนเซเซนเซในตัวเดียวกันค่ะก็ประกาศ
ประกาศวันที่29มีนาคมนี้นะคะขออนุญาตนะขออนุญาตนะคะเอาใหม่นะคะรางวัลมูลค่า 100,000 บาทนะคะไม่เหมือนกับรางวัล 100,000 บาทรางวัลรวมมูลค่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รางวัลมูลค่า 100,000 บาทไม่ใช่เป็นเงินสด 100,000 บาทไม่แน่ไม่รู้มูลค่าอันนี้ยังไม่ได้บอกอันนี้ต้องรอติดตามเป็นฟิลนั้นแต่ว่ามูลค่าของ 100,000 บาทอ่าโอเคค่ะแล้วก็ผู้ชนะนะคะจะได้เอาถุงเกลือวันประกาศค่ะวันที่29มีนาคมนี้นะคะเวลา 18:00 นยังไงรอติดตามแล้วก็มาเข้าร่วมกันเยอะๆนะคะว้าวของรางวัลต้องแบบคุ้มค่าแน่นอนจึง 100,000 จะเป็นอะไรได้คะทุกคนจริงๆแค่เวิร์คช็อปก็คุ้มแล้วอ่ะจริงถูกอ่ะเราไปสวัสดีให้น้องพิมฝากซิงเกิลหน่อยไหมคะได้เลยค่ะโอเคค่ะรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาทนะคะทุกคนโอเคค่ะยังไงก็ขอฝากซิงเกิลที่16ของ BNK for Day ด้วยนะคะ Kiss Me ให้ฉันได้ดูสักทีนะคะ MV ปล่อยแล้วนะคะอย่าลืมไปฟังกันนะคะทุกคน MV จึ้งมากเพลงก็จึ้งมากยังไงก็ขอฝากซิงเกิลนี้ด้วยนะคะรวมถึงอีก2เพลงด้วยค่ะก็งานเปิดตัวยิ่งใหญ่ขนาดนี้เรามาถ่ายรวมกันนะคะ yeah. ก็ขอเชิญเมมเบอร์จะมาซื้ออีกทั้ง2เพลงนะคะขึ้นมาเลยนะคะ Under Girls กับ Thank Girls ค่ะเย่ค่ะจอสละอึ้มจึ้งมากถูกทุกคนพร้อมกันนะคะจอสละอึ้มจึ้งถูกจอสละอูกถูกขอสละอูกไม่ใช่สละอูกโอเคพอสละอมโอเคเพื่อนๆเรามากันแล้วโอเคพร้อมนะคะโอเคค่ะจัดท่ากันสักนิดสักหน่อยเมมเบอร์เราเยอะนิดนึงไปตรงที่ผมเนี่ยใส่ไปสีแดงฝั่งนู้นนะคะYouTube ของ BNK Forever นะคะเสิร์ชคำว่า Kiss Me นะคะ